เราไม่ได้รับความเท่าเทียมในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะครับเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคือเกิดขึ้นกับที่ฝอยปริศนาละลายของเรานะครับสายการบินเวียดเจ็ตนะครับละเมิดสิทธิการเดินทางไม่ให้เดินทางไม่ให้เช็คอินคำชี้แจงก็คือเพราะเขาเดินไม่ได้เดินเข้าเครื่องไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับท่านสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนภาพรวมของการเดินทางระบบคมนาคมในทุกประเทศครับคนพิการในประเทศไทยเจอปัญหามาหลายสิบปีครับการเดินทางที่ยังไม่เท่าเทียมรถเมล์รถบัสเครื่องบินทุกอย่างเลยครับเรือเรามีปัญหาเต็มที่เต็มหมดเลยสายการบินก็เป็นหนึ่งในปัญหานั้นเรียนท่านว่าจริงๆแล้วคนพิการเราไม่ได้สนใจเรื่องกายภาพเราเลยครับเราสามารถต่อสู้ทุกอย่างได้ดีเป็นอย่างดีอย่างสิ่งแวดล้อมทำให้เรากลายเป็นคนพิการเพิ่มขึ้นนะท่านสิ่งที่เราเรียกร้องต่อท่านคือเราเห็นว่ากฎหมายยังมีจุดอ่อนในการบังคับใช้ให้คุณให้โทษมีเยอะมากที่มีแต่เป็นบทบอกว่าให้ทำอะไรนะครับแต่ไม่มีการบังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเหมือนรอยตัวจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใช้หลักสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมมองภาพก็จะรู้ดีว่าจริงๆก็กฎหมายมันก็ไม่มีอะไรละเอียดหรอกนะครับแต่พอประเทศไทยสภาพสังคมไทยมันเป็นแบบนี้ครับท่านเราก็เลยมายื่นเพราะว่าเราอยากให้ท่านทำงานจากระดับนโยบายนะครับผมขอให้พี่สาวรักเป็นคนพูดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับคือเนื่องจากว่าการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการเดินทางโดยเฉพาะการปฏิเสธคนพิการในการเดินทางในวินาทีสุดท้ายนะคะโดยที่สายการบินก็ไม่ได้มีนโยบายไม่รับคนพิการเข้า เดินทางนั้นนะคะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามมาตรา15ของพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการเลือกปฏิบัตินะคะตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นรัฐภาคีได้รับมอบหมายจากท่านประธานให้มารับหนังสือจากผู้ร้องในวันนี้นะครับหลังจากท่านประธานติดประชุมกับข้าราชการอยู่สองสามคณะแล้วบ่ายสี่โมงเย็นนี่ท่านก็จะขึ้นบันลังก็เวลามันติดกันก็เลยมอบหมายให้ผมมารับแทนกับผมจะรับหนังสือที่ท่านมาร้องเรียนวันนี้นำเสนอท่านประธานเพื่อให้ท่านประธานพิจารณาว่าให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านผู้ร้องได้กล่าวว่าท่านไปร้องที่กระทรวงคมนาคมมาแล้วซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ากระทรวงคมนาคมก็คงจะได้ดำเนินการต่อไปแต่อะไรก็ตามผมก็จะได้กลับเรียนท่านประธานสภาว่าให้โปรดพิจารณาดำเนินการตามที่ท่านเห็นสมควรต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะเป็นการขอวางกุณาแทนพี่น้องประชาชนไปนะว่าท่านพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะผู้พิการไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้บางสายการบินแต่บางสายการบินก็ขึ้นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความไม่เป็นธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ขอเรียนท่านว่าผมจะดำเนินการตามที่ท่านต้องขอต่อไป